นานมาแล้วมนุษย์เริ่มศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าด้วยการสังเกตตั้งคำถามและใช้องค์ความรู้ต่างๆทุ่มเทศึกษามันทั้งฟิสิกส์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่นำไปสู่การค้นพบมากมายกว่าจะมากลายเป็นองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าในวันนี้วันนี้อับดุลไทยทูบจะพาย้อนไปดูผลงานเปลี่ยนโลกจากยอดนักดาราศาสตร์ในประวัติศาสตร์กันครับงานดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำ3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานโรงแรมหรือเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชตเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. นิโคลัสโคเปอร์นิคัสผู้เสนอว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลนิโคลัสโคเปอร์นิคัสเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี1473ที่เมืองทอรูนประเทศโปแลนด์จบการศึกษาด้านกฎหมายของคริสตจักรคาทอลิกที่ University of Bologna ประเทศอิตาลีแต่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาคณิตศาสตร์และจักรวาลวิทยาหลังเรียนจบโคเปอร์นิคัสไปเป็นนักบวชในเมืองวอร์เมียของโปแลนด์แต่ว่างานหลักของเขาคือการวิจัยทางดาราศาสตร์ซึ่งการดูดาวถือเป็นการชื่นชมผลงานที่พระเจ้าสร้างในช่วงศตวรรษที่15ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์โคจรรอบโลกแนวคิดนี้ถูกเสนอโดยอริสโตเติลและโทเลมีเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเรียกว่า geocentric model และกลายมาเป็นหนึ่งในความเชื่อของคริสตจักรโรมันคาทอลิกแต่แบบจำลอง geocentric model ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดดาวเคราะห์บางดวงจึงเคลื่อนที่แบบถอยหลังกลับเป็นช่วงๆเมื่อสังเกตจากท้องฟ้าในยามค่ำคืนโทเลมีแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างแบบจำลองการโคจรแบบ epicycle ที่เชื่อว่าดาวเคราะห์มีวงโคจรซ้อนวงโคจรอีกทีหนึ่งเหมือนกับวงกลมจำนวนหลายวงที่ซ้อนอยู่ในวงกลมเดียวแต่หลายคนเห็นว่ามันซับซ้อนเกินกว่าจะเกิดขึ้นจริงได้จนกระทั่งปี1514โคเปอร์นิคัสได้เขียนหนังสือที่พลิกมุมมองเกี่ยวกับจักรวาลชื่อ De Revolutionibus Orbium Coelestium หรือOn the Revolutions of Heavenly Sphere เขาเสนอแบบจำลองของระบบสุริยะที่ดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเรียกว่าแบบจำลอง Heliocentric และยังเสนอว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกเป็นสาเหตุที่เราสังเกตเห็นการขึ้นตกของดวงอาทิตย์และการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั่วท้องฟ้าในยามค่ำคืนหนังสือเล่มนี้เพิ่งถูกตีพิมพ์ในปี1543เพียง2เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตขณะที่มีอายุ70ปีในช่วงแรกคริสตจักรมองว่าแนวคิดของโคเปอร์นิคัสนั้นไร้สาระก่อนจะสั่งแบนหนังสือเล่มนี้ในปี1616แม้ว่าแบบจำลองของเขาจะถูกการยอมรับในหลายร้อยปีต่อมาแต่ก็ไม่ได้ถูกต้องเสียหมดเพราะโคเปอร์นิคัสก็ยังยึดถือแนวคิดเดิมที่ว่าดาวเคราะห์นั้นโคจรเป็นวงกลมที่สมบูรณ์2. โยฮันเนสเคปเลอร์ผู้ไขปริศนาวิถีโคจรของดาวเคราะห์โยฮันเนสเคปเลอร์เกิดเมื่อเดือนธันวาคมปี1571ในเมืองไวเดอร์สตัดสวาเบียประเทศเยอรมนีเคปเลอร์เป็นเด็กยากจนแต่ได้รับทุนการศึกษาจนเรียนจบจาก University of Tubingen เขาเข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่เซมินารีในเมืองกราสประเทศออสเตรียโดยใช้เวลาว่างศึกษาจักรวาลวิทยาและโหราศาสตร์ในปี1596เคปเลอร์ก็ออกมาเขียนสนับสนุนแบบจำลองของโคเปอร์นิคัสผู้เคยเสนอว่าดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์มากกว่าโลกแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าโลกนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในปี1600เคปเลอร์ไปทำงานช่วยนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อว่าไทโคบราขุนนางชาวเดนมาร์กเจ้าของหอดูดาวในกรุงปรากบราได้มอบหมายให้เคปเลอร์ไขปริศนาการโคจรของดาวอังคารซึ่งนักดาราศาสตร์พยายามหาคำตอบมานานแล้วว่าทำไมมันจึงเดินถอยหลังเป็นระยะข้ามท้องฟ้าในยามค่ำคืนเมื่อบราถึงแก่อัศญกรรมเคปเลอร์ได้นำบันทึกของบราเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมาศึกษาพบว่ามันไม่สอดคล้องกับข้อมูลของโคเปอร์นิคัสที่ระบุดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมด้วยความเร็วคงที่เคปเลอร์จึงใช้คณิตศาสตร์มาคำนวณหาวงโคจรของดาวเคราะห์ใหม่และตีพิมพ์งานวิทยาศาสตร์ออกมา3ชิ้นเรียกว่ากฎของเคปเลอร์กฎข้อที่1ของเคปเลอร์ดาวเคราะห์โคจรเป็นวงรีหรือวงกลมที่ยืดออกไม่ใช่วงกลมโดยสมบูรณ์และมีลักษณะเป็นวงรีที่แตกต่างกันออกไปเช่นโลกมีวงโคจรที่ใกล้เคียงกับวงกลมมากส่วนวงโคจรของดาวอังคารจะยืดออกไปมากกว่าหรือเป็นวงรีมากกว่าโดยแนวคิดนี้สามารถอธิบายการเคลื่อนที่แบบถอยหลังกลับของดาวอังคารไ
กฎข้อที่2ของเคปเลอร์ตีพิมพ์ในงานเขียนที่ชื่อว่าAstronomia Nova ในปี1609ซึ่งกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆที่ไม่เป็นค่าคงที่โดยดาวเคราะห์จะเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อมันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์และเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในทศวรรษต่อมาเขาได้ตีพิมพ์กฎข้อที่3ซึ่งเปรียบเทียบวงโคจรของดาวเคราะห์2ดวงและระยะห่างเฉลี่ยระหว่างดาวเคราะห์ไปยังดวงอาทิตย์เขียนสมการทางคณิตศาสตร์ได้ว่าคาบการโคจรยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับระยะห่างเฉลี่ยยกกำลัง3 t 2เท่ากับ a 3ซึ่งเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายแบบจำลองเฮลิโอเซนทริกได้อย่างแม่นยำจนได้รับการยอมรับมากขึ้นและกลายเป็นพื้นฐานความรู้ให้ไอแซคนิวตันค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากลในภายหลังองค์การนาซากล่าวในชีวประวัติของเคปเลอร์ว่าไม่ใช่แอปเปิลแต่เป็นกฎของเคปเลอร์ที่นำนิวตันไปสู่กฎแรงโน้มถ่วงสากลเรียกได้ว่าเคปเลอร์เป็นผู้ก่อตั้งกลศาสตร์ท้องฟ้าอย่างแท้จริงเคปเลอร์ยังเคยบันทึกว่าแรงโน้มถ่วงเกิดจากวัตถุ2ชิ้นแทนที่จะเป็นชิ้นเดียวเช่นดวงจันทร์เป็นสาเหตุให้เกิดกระแสน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกปัจจุบันซึ่งกฎเหล่านี้ยังถูกนำไปใช้กำหนดวงโคจรของดาวเทียมและสถานีอวกาศด้วยสามกาลิเลโอกาลิเลอิผู้ค้นพบดาวในระบบสุริยะผ่านกล้องโทรทัศน์กาลิเลโอกาลิเลอิเกิดที่เมืองปิซาประเทศอิตาลีเขาได้รับการศึกษาด้านการแพทย์ที่ University of Pisa ตามคำแนะนำของบิดาแต่เขากลับสนใจคณิตศาสตร์มากกว่ากาลิเลโอทำงานเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่ปิซาขณะที่มีอายุเพียง25ปีก่อนจะไปสอนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งปาดัวกาลิเลโอมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์มากมายเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์นักปรัชญาจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทางด้านดาราศาสตร์ในปี1609กาลิเลโอได้นำกล้องส่องทางไกลมาดัดแปลงสร้างกล้องโทรทัศน์ด้วยตนเองโดยนำเลนส์2ชิ้นมาต่อกันจนได้กล้องที่มีกำลังขยายถึง8หรือ9เท่าเขาใช้มันศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าจนเป็นคนแรกที่สามารถมองเห็นหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ซึ่งเขาค้นพบว่ามันมีผิวกรุขระกาลิเลโอยังค้นพบจุดดับบนดวงอาทิตย์วงแหวนของดาวเสาร์และการเปลี่ยนแปลงดิถีหรือส่วนสว่างของดาวศุกร์ตามระยะห่างจากดวงอาทิตย์ในบรรดาการค้นพบผ่านกล้องโทรทัศน์ผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือ Sidereus Nuncius หรือ Starry Messenger ในปี1610นั่นคือการค้นพบดวงจันทร์ที่มีมวลมากที่สุด4ดวงของดาวพฤหัสบดีรู้จักกันในชื่อกาลิเลียนมูนได้แก่ Io Europa Ganymede และ Callisto การค้นพบเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เขาเชื่อว่าแท้จริงแล้วโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลเพราะดาวเคราะห์ดวงอื่นก็มีดวงจันทร์โคจรรอบมันเช่นกันแนวคิดนี้ได้ไปสนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อของคริสตจักรเขาถูกตักเตือนไม่ให้เผยแพร่เกี่ยวกับทฤษฎีนี้แต่กาลิเลโอเชื่อว่าเขาสามารถทำได้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ในปี1632กาลิเลโอตีพิมพ์งานที่เปรียบเทียบแบบจำลองเฮลิโอเซนทริกของโคเปอร์นิคัสและแบบจำลองจิโอเซนทริกของโทเลมีเขาจึงถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานนอกรีดและถูกกักบริเวณในบ้านจนถึงวันที่เขาเสียชีวิตในปี1642มีเรื่องเล่าว่าในตอนที่ขึ้นศาลกาลิเลโอจำใจต้องยอมรับว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่แล้วก็รำพึงรำพันออกมาว่าแต่โลกก็ยังโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ดี5สตีเฟนฮอว์กิงผู้ศึกษาจักรวาลวิทยาร่วมสมัยสตีเฟนวิลเลียมฮอว์กิงเกิดเมื่อวันที่8มกราคมปี1942ที่ประเทศอังกฤษเขาเข้าเรียนฟิสิกส์ที่ University College Oxford และจบปริญญาเอกด้านจักรวาลวิทยาที่ Trinity Hall Cambridge ในปี1966เมื่ออายุครบ21ปีเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเซลล์ประสาทสั่งการบกพร่องหรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้เขาเริ่มเป็นอัมพาตและต้องใช้วีลแชร์ไปตลอดชีวิตสตีเฟนฮอว์กิงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์งานของเขาพูดถึงการกำเนิดของเอกภพและโครงสร้างของมันเขาเชื่อว่าวิวัฒนาการของจักรวาล นั้นเป็นไปตามกฎที่แน่นอนของมันเรียกว่าทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งหรือ Theory of Everything เ
ขาได้นำทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาใช้ร่วมกับทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมของนิวส์บอร์เพื่อเสนอว่าหลังเกิดบิ๊กแบงหลุมดำที่มีขนาดเล็กพอๆกับโปรตอนได้ถูกสร้างขึ้นและมันไม่ได้มืดสนิทแต่กลับสะสมพลังงานและปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าการแผ่รังสีฮอว์คิงเขายังเสนออีกว่าหากหลุมดำปล่อยรังสีออกมาเรื่อยๆจนหมดมันจะยุบตัวและหายไปซึ่งขัดแย้งกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่ว่าไม่มีอะไรหายไปจากเอกภพทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องหาคำตอบกันต่อไปฮอว์คิงยังเสนอว่าเอกภพนั้นไร้ขอบเขตไม่เหมือนกับโลกโดยคนคนหนึ่งสามารถเดินทางผ่านจักรวาลได้โดยไม่พบกับสิ่งที่เรียกว่าจุดสิ้นสุดของจักรวาลฮอว์คิงยังเป็นนักเขียนยอดนิยมด้วยหนังสือเล่มแรกของเขาที่มีชื่อว่า A Brief History of Time ถูกตีพิมพ์ในปี1988กลายเป็นหนังสือขายดีทั่วโลกภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวิตของฮอว์คิงออกฉายในปี2014มีชื่อว่า The Theory of Everything ฮอว์คิงเสียชีวิตเมื่อวันที่14มีนาคมปี2018ขณะที่เขาอายุได้76ปี